สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้หูหมูมานะเดี๋ยวเราจะทำหูหมูพะโล้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มแล้วก็ทำจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าทำยังไงอันนี้คือหูหมูที่ซื้อมานะคะถูกๆนะคะไม่แพงถูกกลับถูกกลับอร่อยดีนะคะล้างให้สะอาดค่ะโอเคค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีหูหมูล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเกลือเล็กน้อยนะคะผงปรุงรสดีนะคะแล้วก็พริกไทยป่นมีกระเทียมกับรากผักชีนะคะเปิดค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่พริกไทยป่นนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันก่อนค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันนิดนึงครึ่งช้อนชาใส่เครื่องที่เราตำเมื่อกี้นะคะผัดให้มันหอมนะคะทุกอย่างหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะไฟอ่อนนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลคาราเมลค่ะสูตรนี้ทำสูตรเดียวกันกับไข่พะโล้นะคะวิธีทำไข่พะโล้หาดูได้นะคะในตัวสุธดาตาเปลี่ยนสีแล้วนะคะเติมน้ำเปล่าค่ะลงไปใส่ผงรสดีครึ่งช้อนชานะคะเกลือ1ช้อนชาเพราะว่าหูหมูมันจืดมันไม่มีอะไรนะคะซีอิ๊วดำค่ะสีเข้มสีจางแล้วแต่ชอบซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนชาโอเคค่ะทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะใส่หูหมูค่ะหูหมูเป็นใหญ่ๆนี่นะคะล้างให้สะอาดนะคะเปื่อยยังไงชอบยังไงก็แล้วแต่นะคะเปื่อยมากเปื่อยน้อยเดี๋ยวเราปิดฝานะคะไฟปานกลางนะคะเรามาทำน้ำจิ้มนะคะรากผักชีกระเทียมพริกสดตำน้ำตาลปี๊บด้วยนะคะบีบมะนาวค่ะปลานะคะน้อยนะคะใส่ตามใจชอบเสร็จแล้วนะคะเราต้องใส่ผักหม้อหรือว่าที่นี่ทำอะไรครับ